เผยแรงงานไทยโกยรายได้เข้าประเทศปีละ 300,000 ล้านเช็คด่วน6ประเทศตลาดแรงงานใหม่ต้องการสาขาใดบ้างช่วงนี้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศดูจะประสบปัญหาไม่น้อยทีเดียวซึ่งกระทรวงแรงงานของไทยก็หาได้นิ่งนอนใจพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเต็มที่นายไพโรจน์โชติเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานแล้วยังนำรายได้เข้าประเทศอีกด้วยโดยรายได้ที่แรงงานไทยในต่างประเทศส่งกลับไทยนั้นสูงถึงปีละ 300,000 ล้านบาทดังนั้นในปี 2567กระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่จำนวน 100,000 อัตราสำหรับตลาดแรงงานใหม่ที่กระทรวงแรงงานตั้งเป้าไว้นั้นมีอยู่6ประเทศได้แก่ 1. ซาอุดีอาระเบียซึ่งต้องการผู้ที่มีทักษะด้านพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและคนชรา 2. ประเทศกาตาร์ต้องการแรงงานก่อสร้างภาคบริการเกี่ยวกับท่าอากาศยานและรถไฟภาคการท่องเที่ยวและสุขภาพและภาคการขนส่ง 3. ประเทศจอร์แดนต้องการแรงงานภาคการเกษตร 4. นิวซีแลนด์ต้องการแรงงานภาคบริการภาคการเกษตรสถาปนิกทันตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ 5. โปรตุเกสต้องการแรงงานภาคเกษตรกรรมและงานร้านอาหารโดยเฉพาะเชฟอาหารไทย 6. ออสเตรเลียต้องการพ่อครัวแม่ครัวที่มีประกาศนียบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน